ันนี้จะเทศถึงเรื่องกรรมให้ฟังคนไม่ค่อยจะคิดถึงกรรมคิดก็คิดไม่ละเอียดทีท้วนเพื่อนเผินเห็นว่าเวลาตายด้วยประการต่างๆอุปัติเหตุเกิดขึ้นอย่างเรียกว่ากรรมของบุคคลคนนั้นแท้ที่จริงนั้นกรรมมันยังลึกซึ้งกว่าไปกว่านั้นอีกอย่างท่านว่าสเพทตารัฐะสัมปติโตมาริกัจฉันตุสเพทตากัมมัสสกากัมมะทายาทากัมมะโยนิกัมมะพันธุกัมมะปฏิสรณายังกัมมังกริสันติกัณยานังวาปาภกังวาตัสทายาทาภวิสันติอย่างนี้เป็นต้นคนเราถ้ามันมีกรรมก็ไม่เกิดมันมีกรรมยังค่อยเกิดขั้นหมดกรรมหมดเวรนี่ก็หมดเรื่องกันถึงพระนิพพานเลยนี่มันมีกรรมอยู่นั่นแหละยังค่อยมาเกิดเป็นคนมาเป็นสัตว์สารสิ่งทุกประการที่เกิดมานั้นล้วนแต่กรรมทั้งนั้นน่ะสเพทตากรัฐาสัมปติโตมาวิกัจฉันตุเราจะขับเราทำกรรมอะไรไว้ก็ย่อมได้รับกรรมนั้นทำกรรมดีกรรมชั่วก็ต้องรับกรรมอันนั้นที่เราทำไม่ใช่คนอื่นทำให้ไม่ใช่ทำให้คนอื่นเราทำเองเราได้เองอันนี้เป็นการตายตัวอยู่ในนั้นจะเปลี่ยนแปลงพลิกไหวไปไม่ได้กรรมทากรรมสกาเราทำกรรมทายาทากรรมที่เราทำแล้วเราต้องรับเป็นทายาทคือว่าเป็นรับผลกรรมนั่นเองกรรมโยนิเรามีกรรมเป็นกำเนิดคือให้เกิดมาเป็นมนุษย์มาเป็นสัตว์ที่เกิดมาเรียกว่ากรรมกรรมพันธุกรรมปฏิสรณาเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมปฏิสรณาเราต้องอาศัยกรรมคนเราเกิดขึ้นมาต้องอาศัยกรรมเดี๋ยวนี้ก็ต้องอาศัยกรรมอยู่คือการกระทำนั่นเองเรียกว่ากรรมเราทำดีทำชั่วก็คือเราเกิดมาต้องทำไม่ทำอยู่เฉยๆไม่ได้เหมือนกระท่อนไม้ท่อนฟืนนี่ไม่ได้คนไม่ทำกรรมอะไรเรียกว่าคนตายมีจิตวิญญาณเข้าครองแล้วต้องมีกรรมทุกคนเรียกว่ากรรมปฏิสรณาทำกรรมดีก็เรานั่นแหละคนก็ไอ้ทำชั่วก็เรานั่นแหละทำยังกำมังกริสันติเราจะทำกรรมอันใดไว้คันเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะทำกรรมอันใดไว้ให้เลือกเอาดีหรือชั่วให้เลือกเอาถ้าเห็นว่ากรรมชั่วทุจริตเป็นผลให้ขวางให้เกิดทุกข์ก็เว้นเสียกรรมดีเป็นเหตุให้เกิดสุขนำมาซึ่งความสุขแล้วก็ประกอบด้วยความดีนั้นแต่ก็ยังเป็นกรรมอยู่นั่นแหละประกอบทั้งดีและชั่วเป็นกรรมทั้งสองอย่างน่าจะไปพ้นจากกรรมได้ยังไงเราอาศัยกรรมเช่นนี้แล้วเห็นชัดเจนด้วยตนเองว่ามีใครทำให้หรอก
แล้วเกิดมาต้องพึ่งกรรมอยู่ทุกวันนี้ก็ต้องพึ่งกรรมคือทำดีทำชั่วแล้วก็ต้องได้รับกรรมนั้นต่อไปอีกไม่มีที่สิ้นที่สุดสงสารนี้จังหวะยืดยาวนานแสนนานที่สุดที่จะพ้นจากกรรมได้ยากเกือบจะมองไม่เห็นลิบหลีเลยกรรมเราทำทุกคนที่ทำอย่างนั้นแต่ไม่ใช่ของเหลือวิสัยที่คนเราจะทำให้พ้นจากกรรมได้ด้วยการประกอบคุณงามความดีอันเป็นโลกุตรธรรมพระธรรมทั้งหลายทั้งเป็นโลกิยะและโลกุตระพระองค์ไม่ได้ผูกขาดใครทำก็ได้ถ้าตั้งใจทำพระองค์ชี้ทางให้เฉยที่เป็นโลกิยะโลกุตระพระองค์ชี้ทางให้เฉยพระองค์ไม่ได้ผูกขาดคนไม่เชื่อกรรมหลงในกรรมของตนและของคนอื่นในโลกอันนี้จึงค่อยพากันเหิมตื่นเต้นด้วยพิธีต่างๆข่าวเล่าลือเอื้อเกลือเฮฮาทางโน้นทางนี้อะไรต่างๆตื่นเต้นกันไปหมดบางทีก็อาจารย์นั่นอาจารย์นี่แก้กรรมแก้เวรได้โอ้โหตายแล้วใครจะไปแก้ได้เนาะเป็นอาชีพของเขาต่างหากแก้กรรมแก้เวรนั้นมันต้องมียกขายกครูอย่างน้อยทั้ง40 50บาทขึ้นไปมันก็รวยได้สิมันแก้กรรมได้งั้นน่ะแล้วแก้ได้ยังไงล่ะแม้คนที่เสียก็ตายด้วยกันทั้งหมดฉะนั้นเดียวกรรมมันน่ะตัวตายเนี่ยรูปเหรียญอาจารย์นั่นอาจารย์นี่ดีวิเศษวิโสอยู่คงกระพันอยู่ยงคงกระพันต่างๆยิงไม่ออกแทงไม่เข้าตีไม่แตกอะไรต่างตื่นเต้นกันทั้งเป็นร้อยเป็นพันก็ซื้อกันบางทีรูปพระพุทธรูปนั่งในโบสถ์ดีๆเอาไปเป็นเครื่องคงกระพันไปบนไปเส้นสวงคนไม่มีลูกไม่เต้าไม่มีลูกไม่หลานไปบนบานศาลเจ้าเอาพระพุทธรูปมาละอะไรท่านจะมีท่านจะรู้จะเห็นอะไรกันความตื่นเต้นความนิยมนับถือคือไม่เชื่อกรรมเยอะของกรรมนั่นเองบางคนทำไมจึงต้องได้ลูกได้หลานบางคนยังต้องอยู่คงกระพันพ้นอันตรายได้เป็นบางข้ามาเขาอันนั้นก็เป็นเพราะกำลังใจของคุณนั้นต่างหากความศักดิ์สิทธิ์นั้นเพราะกำลังใจของคุณนั้นต่างหากเชื่อแล้วก็กำลังใจมันแน่วแน่ลงไปมันก็เป็นได้บางครั้งไม่ใช่เป็นทั่วไปขอโชคขอลาภก็เหมือนกันถ้าขอได้ง่ายคนทั้งหลายก็ไม่ต้องทำมาให้กินแล้วก็ขอโชคขอลาภรวยด้วยกันหมดทุกคนนั่นแหละขอแล้วก็ลองดูสิงั้นจนไม่ทำจะได้ดีจะมีโชคมีลาภมาจากไหนความที่ขอโชคขอลาภนั้นด้วยกำลังใจนั่นแหละขยันหมั่นเพียรเขามันก็เลยบังเอิญให้เกิดให้มีให้ได้ให้รูปให้รวยเป็นเท่านั้นแหละพระพุทธรูป
ม่ใช่ของมีวิญญาณเป็นโลหะอันหนึ่งต่างหากรูปเหรียญก็เป็นโลหะอันหนึ่งต่างหากจะไปสักชิดวิเศษอะไรกันมันจะมาอธิบายนักหนาอธิบายจนขี้เกียจอธิบายไม่เข้าใจทั้งเรื่องทั้งหลายแล้วนี้ถือรูปถือคุณอย่าไปถือเป็นของศักดิ์สิทธิ์ถือคุณนั่นน่ะตลอดเวลามีคุณประโยชน์ตลอดเวลาคุณอย่างนี้พระพุทธรูปอย่างนี้เป็นรูปพระพุทธเจ้ารูปอย่างนี้เป็นครูบาอาจารย์ของเราเอานับถือคุณของท่านแล้วทำดีอยู่ตลอดเวลาเห็นคุณนั้นเห็นรูปนั้นแล้วก็ไม่กล้าทำความชั่วคุณท่านทำความดีอย่างนี้ท่านยังได้เป็นอย่างนี้ยังได้เป็นรูปอย่างนี้แล้วเราก็ทำความดีเมื่อเราทำความชั่วแล้วก็ระลึกถึงคุณถึงนั่นถึงรูปนั้นแล้วก็ละชั่วอันนั้นไม่มีเสื่อมตลอดเวลาเลยทำคนดีความดีตลอดเวลาเลยแต่จะให้อยู่คงกระพันไม่ใช่อยู่ยงคงกระพันด้วยประการต่างๆไม่ใช่ให้เข้าใจโดยในนี้แหละอธิบายให้ฟังมาโดยเข้าให้เข้าใจโดยในนี้เถอะพอรูปพออาจารย์องค์นี้เก่งถือรูปถึงศักดิ์สิทธิ์พออาจารย์นั่นรูปอาจารย์นั่นน่ะผู้ใดก็ถือศักดิ์สิทธิ์ก็ลองคิดดูอ่ะคนชั่วก็ถือรูปอาจารย์องค์นั้นคนดีก็ถือรูปอาจารย์องค์นั้นต่างคนต่างอ้างอาจารย์องค์เดียวกันเข้าบาปเข้าห่ำหั่นกันฆ่าฟันดันแทงกันด้วยประการต่างๆอันเดียวนี้มันโลกวุ่นวายนี่ก็เพราะถืออาจารย์องค์เดียวกันนั่นน่ะดื่มสุรายาเมาเข้าไปแล้วเลยปวดอ้างเอาลูกอาจารย์ของฉันเก่งคนนั้นก็ลูกอาจารย์ของฉันเก่งก็เลยฆ่าฟันกันเกิดดีท่าอาชีพหายด้วยประการต่างๆแท้ที่จริงก็อาจารย์องค์เดียวกันอาจารย์องค์นั้นเลยเป็นเหตุให้โลกยุ่งเป็นเหตุให้คนวุ่นวายไม่ใช่ความสงบแต่แล้วอาจารย์แทนที่จะนำมาซึ่งความสงบอาจารย์แทนที่จะสอนให้คนสงบหรือสอนให้คนยุ่งให้คนเกิดมาหน้าทิฏฐิฆ่าฟันกันประหัตประหารกันอธิบายมาอย่างนี้แหละหลายครั้งหลายหนนับครั้งนับหนไม่ถ้วนแต่มันก็คนกลัวตายว่างั้นเถอะคนชอบอยากได้โลกโชคลาภคันได้รูปแล้วก็เข้าใจว่าอยู่คงกระพันอยู่ยงคงพันด้วยประการต่างๆมันกลัวตายตรงนั้นคือเอานั่นเป็นที่พึ่งหาอื่นที่พึ่งไม่ได้มันอยากโชคอยากลาภอยากรูปอยากรวยก็เอานั่นแหละมาเป็นเครื่องเป็นไอ้เครื่องมาเป็นโชคเป็นลาภนี่แหละพุทธศาสนามันแปลกปลอมมาอย่างนี้ของบริสุทธิ์หมดจดแท้ๆแต่มาเป็นของแปลกปลอมเข้ามาแทรกซึมด้วยประการอย่างนี้แหละศาสนาจึงไม่ถาวรศาสนาจึงไม่ยั่งยืนเดี๋ยวนี้เรียกว่าศาสนาปลอมแปลงไปหมดแทบทุกแห่งทุกคนที่พูดเชื่อมั่นจริงๆจังในพุทธศาสนานั้นมีน้อยนักน้อยหนาคุณที่เชื่อถือพุทธศาสนาแท้ๆมันมีลักษณะอย่างนี้เชื่อพระพุทธเจ้าไม่ยกโทษดูถูกนินทา
ประมาทเหยียดหยามตลอดชีวิตบางคนเชื่อพระพุทธเจ้าก็เชื่อกันตายแหละถือพระพุทธเจ้าถือคุณพระพุทธเจ้าถือกันตายอีกแหละคำเวลาเกิดปฐวีเหตุล้มตายหายสูญด้วยประการต่างๆโอ้ยคุณพระก็ไม่ช่วยเอาอีกแหละถือพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าพระธรรมไม่มีตนมีตัวพระธรรมที่แนะนำตักเตือนเราให้ละชั่วทำดีไม่สามารถที่จะทำความชั่วได้เพราะพระธรรมตักเตือนเรารู้แล้วเราได้ยินแล้วเราได้ฟังแล้วสอนไม่ให้เรากระทำความชั่วความผิดเมื่อจะทำความเพื่อสะกิดใจพุบขึ้นมาเลยอันนั้นแหละตัวพระธรรมทำความชั่วไม่ได้อันนั้นแหละตัวพระธรรมตักเตือนพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงแล้วนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาคำสอนนั่นน่ะอันนี้ที่ท่านรู้เห็นจริงเอามาแนะนำตักเตือนนี่เป็นสามแล้วคือถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งจนตลอดชีวิตไม่ประมาทยกโทษดูถูกไม่นินทาว่าร้ายโดยประการต่างๆนี่เป็นสามข้อที่สี่เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมดังอธิบายให้ฟังมาแล้วนะไม่ถือมงคลดึงข่าวคือเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมไม่ถือโชคลาภไม่ถือเครื่องรางของขลังอย่างอธิบายมาฟังแล้วเห็นว่าตนทำอันใดตนได้อันนั้นเราทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วจะให้ใครแก้ไม่ได้จะมาแก้ก็ปล่อยให้ไม่ได้บางคนยังถือโน่นถือกระทั่งจนว่าเจ้ากรรมนายเวรไปโน่นอีกทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวรให้ละกรรมละเวรอย่าให้เป็นกรรมไปเวรต่อไปอันนั้นก็ไม่ปิดไม่จริงเจ้ากรรมนายเวรที่ไหนมันจะมารู้รับรู้เราทำมันก็โดยความอิจฉาริษยาด้วยความโทมนัสน้อยใจทำกรรมอะไรต่างๆทำโดยจิตเจตสิกอันที่แก่กล้าแรงที่สุดมาที่หลังรู้ตัวก่อนจะไปขอให้อโหสิกรรมให้มันจะรู้เรื่องอะไรคนจะพ้นจากกรรมจากเวรกันได้ก็ต่อเมื่อยังมีชีวิตอยู่ให้อโหสิกรรมกันได้เท่านั้นเองตายแล้วไม่ได้หรอกไม่ทราบว่าไปเปรตโลกมันไม่ทราบไปอยู่ไหนอายุยืนนานแสนนานเราตายยักร้อยชาติพันชาตินั้นก็ไม่รู้ไม่เห็นกันหรอกในเมื่อเห็นกันอยู่ดีๆนี่แหละอโหสิกรรมให้กันเสียอันนั้นจะพ้นกรรมได้ จึงว่าคนเราเกิดขึ้นมาให้อภัยกันเสียถึงผิดพลาดอะไรนิดหน่อยก็ยังให้อภัยกันเสียดีกว่าที่จะไปเสวยกรรมข้างหน้าไม่รู้แล้วรู้ว่าเป็นสักทีมันนี่เราเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมนี่เป็นข้อที่สี่ข้อที่ห้าไม่ทำบุญนอกพุทธศาสนาคือทำบุญอย่างศาสนาคริสเตียนอิสลามอะไรต่างๆเข้ามาปอกบุญบอกกุศล
เราให้ไปโดยฐานเป็นกันเองเป็นเพื่อนเป็นผู้แต่เราไม่ถือว่าเป็นการทำบุญแล้วเราก็ถือว่าการทำบุญนั้นไม่ใช่ทำบุญในศาสนาทำบุญให้แก่บุคคลในพุทธศาสนาทำบุญให้พุทธธรรมประสงค์เพื่อบำรุงพุทธธรรมประสงค์อันนี้เรียกว่าทำบุญในศาสนาอันนี้แหละหาข้อเนี่ยนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะจริงๆจังจนตลอดชีวิตอันนี้เป็นสามข้อรวมเป็นหนึ่งไม่ถือมงคลเรื่องข่าวคือเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอันนี้เป็นข้อหนึ่งไม่ทำบุญนอกพุทธศาสนานี่เป็นข้อหนึ่งรวมเป็นห้าข้อข้อที่หกถ้าคนนั้นเป็นคนเชื่อมั่นจริงจังในพุทธศาสนาแล้วชิ้นห้าไปจำตัวเป็นนิดไม่มีผิดเลยคนเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมจริงจังแล้วไม่กล้าทำความชั่วไม่ทำความชั่วก็ต้องมีไม่ทำความชั่วก็ต้องศีลห้ามีอยู่ประจำตัวเป็นนิดนะพี่อันนั้นที่เรียกว่าโสดาบันบุคคลโน่นนี่ขึ้นถึงอริยบุคคลอริยภูมิคนเราคนในเมืองไทยของเราถือศาสนาไม่จริงถือศาสนาไปนิดๆหน่อยๆเกิดอุบัติเหตุอะไรเกิดวิบัติขึ้นมาด้วยประการต่างๆศาสนาไม่ช่วยโน่นไปโน่นแหละคือไม่จริงเองไม่จริงเชื่อไม่เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเองใครจะไปช่วยได้พระพุทธเจ้าก็ช่วยพระองค์ไม่ได้คิดดูสิพระเทวทัตลูกศิษย์กลิ้งก้อนหินลงมาแต่บนภูเขามาทับหัวกระเท้าหัวไม่เท่าหัวไม่เท่าพระองค์จนเลื่อนห่อขึ้นมาพระเจ้าชาติศัตรูก็ถูกพระราชบุตรยึดราชสมบัติเรียกว่าขบฏพระเจ้าพระเสนก็เป็นอุปถาของพระเจ้าจริงๆก็ถูกพระราชบุตรขบฏคือยึดสมบัติของพระองค์ได้แก่วิทูตภะพระราชบุตรได้แก่วิทูตภะพระองค์ไม่ช่วยยังไงได้นอกจากนั้นอีกในตระกูลของพระองค์สากจราชกรุงกบิลพัทมีศีลห้าประจำเป็นนิดยอมสละชีวิตพิทุทภาไปลบลบหรอกแต่ไม่ใส่กระสุนไม่ใส่ลูกกระสุนยิงกันยิงด้วยปืนด้วยนะด้วยปืนผาหน้าไม้น่ะแต่ไม่ยอมใส่ลูกกระสุนในผลที่สุดที่ถูกทัพขยี้เอาจนเรียบมดนั่นยอมสละชีวิตจริงๆในเบื้องต้นเมื่อที่ถูกทัพจะไปลบที่แรกพระองค์ก็พิจารณาแล้วว่าจะไปช่วยโดยประการใดไปสกัดทางดักอยู่กลางทางที่ถูกทัพเห็นก็เข้าไปกราบทูลถามปัญหาต่างพระองค์พระอิทธุทัพก็เลยกลับทั้งสองหนสามหนหนที่สามนี่แหละพระองค์มาพิจารณาเห็นหน่อยกรรมของสากยราชเขาเคยทำมาอย่างนั้นจะต้องชิบหายอย่างนั้นพระองค์ก็เลยไม่ไปอันนั้นก็ทำเนายกไว้ไอ้พระโมกขันลาแล้วคราวนี้โจรไปทุบไปจนกระดูกแหลก
ป็นจุนวิจุนมดมีแต่หนังห่มอยู่เหมือนกับถุงข้าวสารท่านกล่าวไว้งั้นเบื้องต้นก่อนเขาจะไปทุบพระโมคคัลลานั้นพวกโจรเข้าไปปองร้ายท่านอยู่ถึง4เดือนร่วงไปแล้วเข้ามาเวลาใดท่านก็ห่อไปมีฤทธาตการุภาพถึงขนาดมาครั้งไหนก็ห่อหนีมาครั้งไหนก็ห่อหนีเอ๊ะมันหลายครั้งหลายหนนี่ถึงขนาดนั้นท่านยังเคยรู้เรื่องว่ากรรมของท่านที่หลังก็เลยไม่หนีปล่อยให้มันทุกข์จนแหลกแล้วมดจะด้วยอำนาจปาฏิหาริย์ของด้วยฤทธิ์เดชของท่านมาที่ฐานกระดูกให้ติดประสานกันแล้วก็เหาะไปกราบทูลลาพระพุทธเจ้านิพพานอะไรอย่างคนพวกเราสมัยอย่างนี้ยังไปถืองมงายกันนักหนารูปองค์นั้นดีอาจารย์นี่ดีอะไรต่างๆโอ้โหไม่ฟังเลยพระพุทธเจ้าพุทธศาสนาสอนว่าไม่รู้เรื่องก็น่าเห็นใจเพราะคนเราใครก็อยากไม่อยากตายเพราะคนเราใครก็อยากรวยก็น่าเห็นใจหรอกแต่ควรที่จะพิจารณาตามพุทธศาสนาสอนไว้อย่างครั้งหลังถ้ามาเกิดเหตุต่างๆเกิดอุปทวะปวงมดเกิดทวะอุปทวะเหตุต่างๆขึ้นมากลับเลยเสื่อมสูญเสียจากหน้าการนับถือนะจากการนับถือครูบาอาจารย์การจางนับถือพระพุทธศาสนานี่เพราะไม่เห็นจริงไม่เห็นว่ากรรมของตนจริงๆพระพุทธเจ้าสอนแล้วไม่ใช่แต่เราคนเดียวพุทธเจ้าก็ยังเป็นอย่างเดียวกันกับพวกเราสาวกก็เป็นอย่างเดียวกันพวกเราใครจะไปห้ามปรามได้ตัวนี้เกิดขึ้นมานั่นเรียกว่ากรรมอธิบายฟังอย่างนี้ยังเหลืออยู่นี่เรียกว่าเศษกรรมยังเป็นตนในตัวนี้เรียกว่าเศษกรรมเศษกรรมมันจะต้องติดตามอยู่อย่างนั้นกรรมจะต้องติดตามเมื่อมีเศษอยู่เท่านั้นก็ต้องติดตามเพราะกรรมใช่กรรมอยู่แล้วยังไงก็ไม่พ้นจากเงื้อมือของกรรมที่จะพ้นจากเงื้อมือของกรรมเพราะจิตใจไม่มีตนมีตัวนั่นต่างหากมันจิตใจนั่นน่ะมันไม่มีตนมีตัวหรอกที่จะพ้นจากกรรมเพราะใจนั่นแหละคันใจมายึดมาถือนี่อยู่มันก็ยังเป็นกรรมเป็นเวรอยู่คันใจไม่ยึดไม่ถือมันปล่อยวางไปแล้วนั่นเองจะพ้นจากกรรมกรรมตามไม่ทันหรอกเพราะใจไปยึดมันยังค่อยกระเทือนทั้งใจถือว่ากูว่ามึงถือว่าเราว่าเขาอะไรต่างๆมันไปยึดมันก็เลยมันทำอันนี้จริงหรอกตัวกรรมนี่มันทำเศษกรรมนี่จริงหรอกแต่ไปถึงใจกระเทือนทั้งใจเศร้าโศกเสียใจอะไรอาวรณ์ไม่พออกพอใจสารพัดทุกอย่างเกิดขึ้นกิเลสเกิดขึ้นมาโน่นก็เกิดขึ้นที่ใจมันตัวกายไม่มีกิเลสแต่เป็นเหตุให้เนื่องถึงใจถ้าเมื่อใจนั้นไม่ยึดไม่ถือปล่อยวางละถอนได้ส่วนกายอันนี้ถึงกรรมจะตามทันถึงเขาจะตีจะทุบจะตีจนแหลกแล้วเมื่อก็ช่างมันอย่างพระโมคคัลลาเป็นต้นไม่ถึงใจไม่ถึงทุบแหลกแล้วจนกระทั่งกระดูกเป็นจุนวิจุนหมดเจอใจไม่ตาย
ท่านยังอธิษฐานให้ประสานกันแล้วเหาะมากราบไหว้กราบทูลพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นคนที่จะพ้นจากทุกข์ได้พ้นจากโลกนี้ได้ก็เพราะใจอันเดียวจงยึดใจจงถือใจนั้นเป็นสำคัญจะมาเกิดกับเพราะใจจะมาเกิดกิเลสกับเพราะใจเป็นทุกข์กับเพราะใจถ้าใจไม่ทุกข์ไม่ยึดไม่ถือก็ปล่อยทิ้งเสียกายนี้ไปตามเรื่องของกายใจก็เป็นเรื่องของใจใจก็เป็นเรื่องของใจหมดเรื่องหมดราวกันเอาละอธิบายท่านเนี่ยทุกคนใครก็ต้องการพ้นจากทุกข์คือต้องการดับกรรมนั่นเองคือต้องการพ้นจากทุกข์ก็คือต้องการดับกรรมนั่นเองแต่ดับไม่ถูกเหมือนกับไฟฟ้านี่นะโรงใหญ่มันดังตึกตึกตึกอยู่คนมันกระจายอยู่ทั่วหมดต้องการดับไปดับหลอดเล็กหลอดน้อยมันก็ดับแต่เฉพาะนะสิแต่ไฟมันยังเดินอยู่สิขันดับต้นตอพุ่นแล้วมันดับปุ๊บมดเปิดมันก็ไม่ปิดไม่มันก็ไม่ติดให้ตัวกรรมตอนนั้นเป็นเหตุถ้าจะดับทุกข์ก็ต้องดับกรรมนั้นอย่างอธิบายให้ฟังมาแล้วคันเมื่อกรรมไม่กระทำกรรมคือคนพูดไอ้พูดใจได้ไม่กระทำนั้นก็หมดเรื่องกันไปมันก็ดับหมดเท่านั้นมีใจอยู่ตราบใดมันต้องทำอยู่ตามนั้นถ้ามีใจแท้แล้วดับตัวใจนั่นแหละอันที่ไม่มีนั่นแหละดับตัวใจตรงไม่มีใจนั่นแหละกรรมมันก็ดับหมดเนี่ยไปต่อที่ไหนมันไม่เกิดอีกมันก็ไม่มีกรรมต่ออีกสิจึงให้เห็นตัวใจตัวใจแท้มันอะไรตัวใจที่แท้นั้นคือความไม่นึกไม่คิดความรู้สึกอยู่แต่ไม่นึกไม่คิดให้เป็นให้ทำเป็นตัวอย่างสาธิตให้ดูว่าเรากั้นลมหายใจนั่นนะไม่หายใจได้กั้นสักพักหนึ่งมันมีอะไรในที่นั้นไม่ใช่สมองไม่ใช่ประสาทไม่ใช่เซลล์ตัวนั้นมันมีอะไรมันไม่มีอะไรมีความรู้สึกเฉยๆไม่คิดไม่นึกไม่ส่งไม่สายนั่นตัวนั้นน่ะตัวใจตัวใจแท้นะแต่มันอยู่ไม่ได้นานพอหายระบายหายใจออกมันก็ไปตามเรื่องตามราวไปเลยหัดตัวนั้นจับนั่นให้ได้เสียก่อนมันคิดมันส่งสายไปอ๋อมันออกไปจากใจนี่ต่างหากมันไม่มันตัวจิตน่ะสติควบคุมจิตนั้นให้อยู่มันไม่อยู่กับคมไม่อยู่นั่นน่ะมันคิดอะไรมันสงสัยไปทำไมมันปรุงมันแต่งอะไรให้รู้เท่ารู้เรื่องรู้เท่ารู้ทันมันอย่าไปรู้ตามมันให้รู้เท่าทันมันให้รู้เท่ากับมันเกิดขึ้นให้รู้เท่าคือให้รู้เท่ามันเองให้รู้เท่าตัวมันนั่นเองอย่าไปรู้ตามถ้ารู้ตามมันไม่ทันหรอกไปตามโคตรตามหลังมันตามโคตรมันไปไม่ทันหรอกแล้วตามรอยงัวรอยควายเนี่ยตามรอยสัตว์เนี่ยคันรู้เท่านั้น
มันรู้เท่ารู้ทางหน้าข้างหลังหมดรู้ตัวเลยให้รู้เท่าอย่างนั้นแล้วมันก็จะเข้ามาเป็นใจอีกรู้จิตมันก็อย่างนั้นจะรวมมาเป็นใจอีกเท้าหลังเมื่อมันจะคิดจะนึกจะปรุงจะแต่งก็รู้เท่าอย่างนั้นมันก็ไม่ไปเป็นเหตุให้เกิดก่อกิเลสต่างๆมันนั้นมันยังจะหมดมันยังจะหมดกรรมหมดเวรยังจะหมดทุกข์มันจะสิ้นทุกข์อยากสิ้นทุกข์แต่ทําไม่ถึงที่ไม่ถึงทางสิ้นทุกข์สักทีเราเกิดขึ้นมามันโอ้โหหลายภพหลายชาตินับภพนับชาติไม่ถ้วนจะอยากพ้นทุกข์อยากพ้นทุกข์แต่ไม่ทำให้พ้นทุกข์สักทีเราทำขนาดนี้เวลานี้อย่างที่อธิบายให้ฟังได้ชั่วครู่ขณะก็ยังดีอยู่ให้ทำให้มันชำนิชำนาญมันก็อาจสามารถที่จะระงับดับทุกข์ได้ความโกรธเกิดขึ้นความอิจฉาริษยาเกิดขึ้นการลมหายใจก็ดีเหมือนกันนะหยุดหายไปพักหนึ่งก็จะเห็นตัวใจของเราโอ้ตัวใจไม่มีโกรธหรอกในความรู้สึกจะไม่โกรธนั่นนะหัดบ่อยๆให้มันได้บ่อยๆมันจะค่อยระงับได้เอาละทำความเพียรภาวนาเอาให้กำหนดพิจารณาถึงเรื่องใจนี่แหละให้เข้าใจเรื่องใจซะก่อนใจมันมีอาการแตกต่างอะไรให้มันรู้เรื่องของใจจิตมันอาการของจิตมันมีอาการแตกต่างอะไรให้รู้เรื่องของมันจิตและใจนี่เปรียบเหมือนกับน้ำธรรมดาน้ำไหลเอื่อยอยู่นั้นตลอดเวลาทั้งแรงทั้งฝนและมันแตกออกเป็นปีกเป็นย่อยเป็นคลื่นเป็นระลอกมันเป็นในคลื่นเป็นระลอกแล้วมันก็บุ้นมันก็ขึ้นมาเป็นก้อนเป็นโง่นขึ้นมาแล้วก็แตกปุ๊บไปเป็นคลื่นกับน้ำเนี่ยเป็นคลื่นเป็นก้อนกับน้ำเนี่ยเป็นก้อนเป็นฟองกับน้ำเนี่ยเป็นก้อนมันแล้วก็แตกไปสลายไปตามมันเนี่ยแต่เขาเรียกว่าก้อนว่าคลื่นว่าเกิดอะไรว่าฟองว่าอะไรต่างๆมันเกิดจากน้ำมันแต่น้ำอะไรเขาเรียกต่างๆกันไปอีกใจก็คือน้ำอาการที่เป็นคลื่นเป็นฟองฝอยเรื่อยหรือว่าเป็นนรกอะไรต่างๆคือจิตมันอันเดียวกันนั่นแหละแห่งเรียกสองอย่างเห็นนั้นจริงว่ามันมีอาการแตกต่างกันท่านจึงเรียกถ้าไม่แตกไม่ต่างท่านไม่เรียกหรอกคราวนี้เราอยากจะรู้ให้เห็นตัวใจแค่ก่อนอยากจะรู้จริงให้เห็นตัวใจแค่ก่อนของที่มันเฉยๆแค่ก่อนนั่นแหละตัวใจให้มันเป็นคลื่นเป็นนรกเป็นฟองเป็นก้อนอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นมาเกิดมาจากเห็นง่ายแล้วคราวนี้พูดง่ายแล้วคราวนี้คันเมื่อเราเห็นอาการของจิตไปต่างๆแล้วแล้วปล่อยวางเรื่องนั้นไม่ปล่อยมันก็ปล่อยอย่างเราไม่วางมันก็วางอย่างเรามันเป็นเรื่องเกิดดับเกิดดับเป็นสิ่งสารพัดมันเป็นสารพัดทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันเกิดดับมันเป็นน้ำเป็นตามเลยเราก็จะไม่ไปยึดหรอกเราก็ไม่ส่งคือจิตไม่ส่งตามมันเข้าหาตัวใจตามเลยหรือหากว่ามันไม่เข้าหา
แล้วก็ต้องน้อมเข้ามาหาตัวใจให้อยู่นิ่งเฉยอยู่ซะก่อนนี่แหละความสุขของเราที่จะได้รับเกิดจากสมาธิภาวนาถ้าไม่มีการสงบไม่มีการอยู่นิ่งทำความเพียรภาวนาไม่มีประโยชน์อะไรเราเอาประโยชน์เพียงแค่นั้นได้ก่อนให้มันชำนิชำนาญให้มันอยู่ได้นานครับเท่าไหร่ยิ่งดีได้อยู่นานก็ได้ชื่อว่าได้ความสุขนานมันได้คู่หนึ่งคณะหนึ่งก็เดียวความสุขน้อยเป็นคู่เป็นคณะการทำอย่างนั้นบ่อยๆคราวนี้หัดได้แล้วคราวนี้เรียกว่าหัดจิตได้จะให้อยู่นานเท่าไหร่ก็ได้ถ้ามีเรื่องอะไรกระทบจิตมันจะยุ่งมันจะไปวุ่นวายแล้วเข้ามาหาใจนั้นให้มาสงบอยู่กับใจนะเราทำอย่างนี้ได้ชำนิชำนาญแล้วก็สามารถที่จะอยู่ได้ในหมู่คณะอยู่ในที่ใดก็อยู่ได้เรามาหัดตรงนี้แหละหัดเพื่อความอยู่รอดของเราเพื่อความอยู่ของเราในประจำวันของเราเพื่ออยู่รอดปลอดภัยของเราถ้าไม่งั้นก็ยุ่งอยู่ตลอดเวลาหาความสงบสุขไม่ได้ในชีวิตอันนี้เลยมีแต่ทุกข์หาสุขไม่ได้เลยความสุขความสบายอยู่ตรงนั้นแหละเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานหรอกถึงนิพพานนั่นไม่ทราบว่านิพพานอยู่ตรงไหนเราเอาความสุขแล้วก็แล้วกันหรอกชีวิตมันลำบากเหลือเกินทุกข์ยากเหลือเกินเหลือเกินมาในโลกอันนี้เราความทุกข์เห็นความสุขเท่านั้นก็พอแล้วมรรคผลนิพพานอยู่ไหนก็ช่างเถอะ